ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงกุ้งฟูน้ำปลาหวานใส่กุ้งต้มสุกสับหยาบลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังตราโลโบและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วพักไว้5นาทีจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานกับน้ำปลาหวานตราโลโบใบชะพลูมะม่วงเปรี้ยวฝานเป็นแผ่นบางๆถั่วลิสงอบกรอบพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงหั่นเต๋าและขิงหั่นเต๋าพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงกุ้งฟูน้ำปลาหวานมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th